วันนี้ประชุมบ่าย3โมงพรุ่งนี้ไม่อยากไปทำงานต่างจังหวัดเลยเบื่อมากน้องเล็กเบื่อที่จะต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัดเหรอจ๊ะไม่ใช่อย่างนั้นต่อค่ะพี่หนูเล็กไม่ได้เบื่อที่จะไปทำงานต่างจังหวัดแต่เบื่อที่จะต้องเดินทางไปกับบุญยงคนขับรถน่ะสิคะทำไมล่ะจ๊ะคือบุญยงนะคะเขาชอบขับรถเร็วมากบอกให้ขับช้าก็ไม่เคยฟังเลยนะคะขับเร็วตลอดเนี่ยค่ะคนที่บริษัทนะคะเบื่อเขากันทั้งนั้นค่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าเบื่อเป็นยารุเบื่อเป็นยารุหมายความว่ายังไงคะพี่หนูทำไมเล็กไม่เคยได้ยินเลยเบื่อเป็นยารุหมายถึงเบื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งมากราวกับสิ่งนั้นหรือคนนั้นเป็นยารุที่ไม่มีใครอยากกินคำว่ารุในภาษาโบราณใช้เรียกยาประเภทหนึ่งที่เป็นยาระบายหรือยาขับอย่างแรงเช่นยารุเสมหะซึ่งใช้ผลจันทร์กระวานก้านพลูมาบดละเอียดแล้วผสมเหล้าขาวกินเพื่อขับเสมหะแต่ถ้าเป็นยารุพยาธิก็จะใช้ผลมะเกลือรากสลอดใบสลอดมาบดละเอียดแล้วผสมเหล้าขาวกินเพื่อขับพยาธิไส้เดือนและพยาธิยารุจะมีกลิ่นเหม็นและมีรสชาติขมเฝื่อนผู้ที่มีธาตุหนักต้องกินยารุบ่อยๆจึงรู้สึกเบื่อจึงมีสำนวนเปรียบว่าเบื่อเป็นยารุซึ่งก็หมายถึงเบื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งมากราวกับสิ่งนั้นหรือคนนั้นเป็นยารุที่ไม่มีใครอยากกินถูกต้องแล้วจ้ะแล้วถ้าบุญยงเขายังขับรถแบบนี้อยู่ตลอดทุกคนก็จะต้องเบื่อเป็นยารุอยู่ดีแล้วก็ไม่มีใครอยากนั่งรถกับบุญยงอีกงั้นพี่ขอแนะนำว่าเราต้องเรียกบุญยงมาคุยแล้วก็ตักเตือนอย่างจริงจังไม่ให้บุญยงขับรถอย่างนี้อีกไม่งั้นสักวันอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ดีค่ะอย่างนั้นพี่หนูช่วยจัดการกับบุญยงให้หน่อยนะคะไม่งั้นทุกคนคงต้องเบื่อเป็นยารุอยู่อย่างนี้แน่ๆได้เลยจ้ะ